เราต้องโอเคขวางอยู่ไม่เป็นไรได้มาตกปลาทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในไมค์ครับอะไรนะลาฟใช่ไหมเมื่อกี้ไมค์มันแตกว่ะได้ยินกูโอ๊ยลาฟไปนานๆทีอ่ะนะเรามันมีซีรีส์และซีรีส์นี้เราจะลงอาทิตย์ละคิวดับอีก2ว่ะ2พอแล้วครับผม2พอแล้วนะวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่เฟรมอยู่กับทามอยู่กับพี่ม่อนแล้วก็อยู่กับเพนกวินเฮ้ยอย่าไปตีน้องเป็นบอยเป็นเพนเดี๋ยวมันตายเดินฉลามไปขึ้นมาก่อนเพนกวินพี่ขอโทษอ้าว This big brain time นี่ไม่ได้เพนกวินพี่มันคืออะไรอะไรวะมันคืออะไรVFF เหรอเราเป็น VFF อยู่นี่ด้วยโอ้ VFF โอเคนี่สุดแล้วก็เรียนครบแล้วนะฮะดังที่น้องๆขอให้พี่เวฟมาลงแล้วฉลามมันไม่มากัดเราเหรอดีนั่นแหละให้มันพี่ลากมันไปไกลแล้วคือตอนแรกฉลามมันเกิดอยู่ใกล้ๆเว้ยแล้วพี่เฟรมเป็นคนเสียสละไปเพื่อสละชีวิตอ๋อกลัวไงกลัวไว้ก่อนเดี๋ยวแบบมีคนตายใช่ครับแล้วเบ็ดเอามาทำอะไรเนี่ยซึ่งเบ็ดสามารถเอาไปตกปลาก็ไปตกอุปกรณ์ได้แต่ว่าเราว่ายเก็บน่าจะดีกว่านะแต่ฉลามก็ร้อยแหลกเราแหละเว้ยโดนเลยสิ่งแรกต้องทำคือขยายพื้นที่ครับพี่เอ้ยได้แล้วอย่างนี้นี่เองสวยเฮ้ยขยายเก็บมุ้งเก็บไม้มาพี่ฟังไม่กินข้าวทำไมอ่ะได้พี่เออใช่เลยขุดออกไหมขุดออกนี่ขุดขุดได้ขุดออกไปเก็บก่อนถ้าเกิดเราอยากจะเอาอุปกรณ์หินอุปกรณ์แร่ต้องทำไงอ่ะทองไม้มีอยู่เฮ้ยระวังตายนะเว้ยตกน้ำนานอ่ะเออน้ำนานไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นไอ้นี่มันไผ่ที่บอกได้ว่าอ้อยไม่ใช่เอาไผ่ไม่มีอ้อยพี่ที่นี่ไม่มีอ้อยนะจบแล้วไม่มีคือไงอ้อยไอ้ไผ่ดีกว่าไผ่วะอะไรเราอ่ะคือเราต้องห้ามดำน้ำนานนะครับถ้าเกิดเราดำน้ำนานเรามีโอกาสตายได้นะใช่มันมีทองตรงนู้นได้มันจะไม่ให้เราแบบลักไก่ไงมันก็เลยแบบตายได้เอออันตรายจริงเอ้ยพี่ว่า VBF เรากำลังทำอะไรอยู่วะน่าจะรอเราอยู่ไอ้พี่ไอ้ทามตกปลาดิเอาปลาให้ VBF กินดิแกงปลาแล้วเออตกปลาได้เหรอวะไหนลองดูดิไหนลองตกปลาดูดิตกเรือได้ไม่ต้องทำที่นี่ก่อนวะที่กองเล็กเล็กกองอะไรพี่เล็กไปไงเออว่ะเล็กบินไปแล้วเล็กไม่ก็เราลองทำเป็นที่แบบกองไม่ให้อะไรแบบมันกระเด็นกระดอนไปไกลเราอ่ะเนาะใช่เราขวางไปก่อนเลยเว้ยตอนเนี้ยเราทำขวางไปก่อนแล้วมันมีปลาป่ะเนี่ยไม่เห็นปลากินเบ็ดเลยมีโว้ยของไปไหนวะนี่ไงเฮ้ยมาแล้วปลาไปครับโอ้สุดยอดเลยนะสุดยอดปลาไปนู่นแล้วไปทำปลาไปโอ้ปักเป้าอย่าไปอยู่มันปักเป้าเฮ้ยเล็กเราต้องโอเคขวางอยู่ไม่เป็นไรได้มาตกปลาไปไปบ้างฉลามวันเร็วไปเราฆ่าฉลามได้ป่าววะเราฆ่าฉลามได้ป่ะฆ่าได้เหรอมันมีหลายตัวมันจะสปอนเรื่อยละโอ้ฆ่าฉลามดีกว่าเอาวุ้นแล้วเอาวุ้นแล้วฆ่ามันโอ้มันกระโดดขึ้นมาแล้วฆ่ามันกระโดดขึ้นมาแล้วจะแค่ไหนฆ่ามันอยู่กับความฆ่ามันไม่อะควาแมนไปไหนฉลามเหมอมันแค่ไหนกันเชียวได้เนื้อปลามาด้วยกินซะเล็กเราอย่าบู๊บ้าเดี๋ยวตายเราจะไม่ตายใช่ไหมในในพาร์ทนี้ว่าในนี้เราจะไม่ตายเด็ดขาดพี่เราจะไม่ตายเลยเว้ยใครตายกะเฮ้ยเอาอาหารไปพี่เพียงเอาอาหารไปตึมมากตอนเนี้ยอาหารได้เนี่ยฟางอยู่นี่ตึมมากพี่เอาใส่ในกล่องไปใช่ฟางอยู่นี่เยอะมากตกปลารอกินให้เอาให้วีวีเอฟกินดีกว่าใครทำตกปลาให้วีวีเอฟกินเลยวีวีเอฟรอปลาอยู่เฮ้ยได้ปลาแล้วเอาพาไปนู่นแล้วเอ้าเฮ้ยจบแล้วมันตกปลาไม่ได้เหรอไม่ใบปลาได้ตกได้นะงั้นเราเอาอะไรไปวางไว้ข้างล่างกันไม่ให้ของมันกระเด็นไปต้นไม้เราไม่โตเลยว่ะบอลเด็กใช่เหรอพี่เราเฮ้ยมันโตช้าพี่มันโตช้าโอ้ดูอันนี้เอาไม้ไปเอาไม้ไปเอาหน้าพี่มันโตช้าอย่างนี้นะไปเรือเราไม่มีของเราได้เฮ้ยเราได้ดินด้วยเหรอได้เอาไปไอ้ทามตกปลาพร้อมที่จะปลูกข้าวแล้วนะไอ้ทามตกปลาเพิ่มได้ไหมพี่เฟรมตกปลาเพิ่มได้ไอ้ทามตกปลาดีกว่าพี่เฟรมเป็นคนเราไม่มีใยเหรอมีใยแค่อันเดียวเองเหรอใช่ว้าน่าเสียดายเอางี้พี่เฟรมเป็นคนรอให้เกาะเดี๋ยวผมเป็นคนขยายพื้นที่พี่เฟรมเป็นคนทำฟาร์มได้ไหมต
อนพาแรกมาเลยฟาร์มยังทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีกระดูกเลยเออว่ะจริงก็มาดิคือเออถ้ามีกระดูกเราเดี๋ยวพี่ตามมาตามมาต้นเล็กอ่ะต้นกล้าได้เพราะว่ากระดูกต้องลองคืนไหมตามมาเลยทำพื้นที่ไกลก่อนก็ได้ไม่แต่เราไปฆ่าปลาคอสก็ได้กระดูกนะปลาคอสอ่ะมาดิมาดิได้มาดิเออเจ๋งๆๆแต่ว่าปลาคอสเกิดแล้วพี่ดิเออโอ้ได้ฟันฉลามมาด้วยว้าวยอดได้ฟันฉลามมาได้ปลามาแล้วเนี่ยดูดิได้ปลาเอาอยู่เรียกกินอยากกินเลยดิเอ้ยเอ้ยรักเลยว่ะรักเลยว่ะแน่นอนแน่นอนเอามาได้ไอ้ฟันฉลามเนี่ยไปทำอะไรได้วะเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ครับฟันฉลามเนี่ยไม่รู้อ่ะน่าจะไปทำเครื่องประดับไม่ก็อาวุธนะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาแล้วกันเออโอเคเอาไอพี่ไม้โตแล้วไหนตัวแล้วปะตัวไม้เราโตแล้วไอตัวนี้ฆ่าได้แล้วเนี่ยได้เลยเฮ้ยเราปักกันเลยพี่ผมคืออาควาแมนไอพี่ผมตีวิเวียนแม่คุณเอาไม่นะเว้ยเดี๋ยวคุณจะตายนะถ้าเอาปลายวิเวียนแม่คุณกินต่อดิไม่มีแล้วเราต้องไปล่าฉลามเราต้องไปล่าฉลามอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไอ้ดำอย่าเอามึงไปล่าเลยเราจะวีเวฟคุงจับขังไว้ตรงนี้กันนะจับขังเลยไม่ใช่พี่แล้วทำไมฉลามไม่เกิดมาแถวบ้านเราเลยวะดีแล้วล่ะตรงไหนมีฉลามไอ้ขนาดนี้ใครมีหินบ้างไหมหินไม่มีพี่หินต้องน่าจะต้องลงไปขุดเอานะลึกนะไม่มันนี่หินมาแล้วสองอันหินมาแล้วสองอันนี่เตาเผาได้รอเออมันมีหินดอบอยู่พี่มีเหล็กเนี่ยเดี๋ยวใส่กล่องไว้เดี๋ยวผมคาบเรืออีกอันนึงดีกว่าเลยทำทอดก่อนแล้วกันตอนนี้ตัวสุดท้ายพี่ผมใส่ไว้ในนี้ละยอดเดี๋ยวผมทำเป็นทางลงไปข้างล่างนะเผื่อว่าเราอยากจะไปขุดอะไรข้างล่างด้วยเพราะว่าเราจะไม่ได้แร่อะไรเลยเว้ยนอกจากไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆแบบไม่ค่อยมีอะไรดีมันก็ได้ทองอยู่นะใช่มันไม่มีเพชรไงพี่ไม่มีเพชรไงภารกิจของเราในวันนี้คือต้องการของเพชรขยายเรือเรื่อยๆแล้วกันเนาะใช่ใช่ใช่เราขยายเรือไปก่อนดีกว่าเราทำฟาร์มเอาอาหารดีกว่าตอนนี้ใช่เราตื่นใช่แล้วพระอาทิตย์มันไม่เลื่อนเหรอเลื่อนนู่นไงทางนู้นแต่เลื่อนนานหน่อยพระอาทิตย์ช่วงนี้มันนานไปนะก็พ่ออยู่ทำไมมันกลางคืนช้าทำต่อปลาดิพี่เบฟคงโดนบาดเจ็บต้องพี่เบฟคงกินอาหารตายเลยได้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมออกเรือไปหาฉลามแป๊บไม่พี่เบียร์ไม่คุ้มหิวเลยไม่นะจะหิวอะไรบ่อยขนาดนั้นเมื่อกี้มันเออฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วตายก่อนทำตายซะทำผมรู้สึกว่าแต่ละคนนะครับคุณทามนี่ไม่ค่อยกลัวฉลามเลยผมเลยทำการใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเพิ่มนะครับเป็นเอฟเฟกต์อ่อนแอ4นะครับทำให้ตีไงก็ไม่มีทางตายนะฮะเอ้ยไม่เอาไม่ฆ่าแล้วฉลามอ่ะคือเอฟเฟกต์อ่อนแอ4คือมันจะทำให้การโจมตีเราแบบดาบทามตี7ใช่ป่ะจะโจมตีลดเหลือแค่2ไม่ก็1ไม่ฆ่าแล้วฉลามเอาไปเลยให้พี่เฟมไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเราต้องกลัวฉลามนะพี่ถ้าเกิดฉลามมามีทางเดียวที่เราจะฆ่าได้คือต้องร่วมมือกันใช่ฉลามนี่ไงพี่เฟมมีดาบแล้วเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ทะเลเฮ้ยดีไม่ได้คิดถึงตัวนี้ไปเลยตีไม่เห็นโดนเลยปะเอาแล้วนี่ไงตีไม่ได้เพียงโหดซอมบี้ทะเลตีเราไม่ได้แล้วมันก็ดูดิมันน่าจะเป็นตีมันไม่ได้ไม่รู้นะได้เป็นเพราะหมดนะเอ้ยรอสเกลตันเกิดโอเคพี่ช่างมันสเกลตันฆ่าไม่ได้ไม่สเกลตันฆ่าไม่ได้ก็ให้มันนั่นไงให้มันโดนเผาตายดิให้มันโดนเผาเราฆ่าไงเออเฮ้ยฉลามไปไหนหมดไปเนี่ยตอนนี้หายไปฉลามหายไปแล้วกลางคืนฉลามจำไม่ได้เหรอฉลามอ่ะฉลามขาวจะเป็นฉลามที่จะว่ายแค่ทางตรงมันน่าจะว่ายไปแปซิฟิกเลยไม่ก็ว่ายกับมันก็ตายซะแล้วอ้าวตายเลยเออดีแล้วซอมบี้เออดีแหละเราต้องปัดออกไปก่อนมันตายยากก็จริงเราต้องหาทางกำจัดซอมบี้อยู่พี่ใช่มันตายเลยตายอยู่เนี่ยนี่เลยมอนเตอร์ไม่เกิดเลยวะซอมบี้เต็มเลยไม่เดี๋ยวซอมบี้น้ำมอนเตอร์ตื่นไม่เกิดเลยเกลตันอะเกลตันเราอาจจะต้องทำทาวเวอร์ก็ได้เนี่ยน่าจะเออเราควรทำเราน่าจะต้องทำทาวเวอร์มันทำยากนะทาวเวอร์เดี๋ยวเว้นเราจะลงไปขุดข้างล่างขุดข้างล่างดีกว่าพี่เดี๋ยวผมหาทางให้ขออาหารหน่อยแต่มันจะไม่ตายอัตโนมัตินะเรามีวิธีการฆ่ามันแบบอัตโนมัติได้นะใช้ไอ้นี่ไงใช้กองไฟอะเออใช่ใช่กองไฟอะเผามันเลยใช่แล้วก็เอาฮอปเปอร์ดูดดูครับผมเล่นมายคราฟมานานจนผมเรียนรู้กูเรียนรู้อะเรียนรู้ไงผมเรียนรู้จากคลิปเอาชีวิตรอดเลยน่าจะบอกให้เย้ใครวะคลิปตัวเองมั้งเรียนรู้จากตัวเองไงพี่รู้อย่างวะเรียนรู้โดยตัวเองเรียนรู้ได้ตัวเองนึกว่าแบบมีไอดอลใครสักคนนึงอะไรเงี้ยไอดอลชายไอดอลผมกลายเป็นเพนกวินไปแล้วตอนนี้เฮ้ยมันจ้องหน้าวะพี่ไอดอลมันหาเรื่องก่อนมาหาเรื่องก่อนจังเพนกวินนี่ฝึกอาบไหมสักป้าบไหม
เดี๋ยวผมไปขยายดินดีกว่าตรงเนี้ยโอ้โหตรงนี้ดิผมว่าผมคิดว่าเราต้องหาทางขุดลงไปเดี๋ยวทำไมรถอ่ะทำไมรถอ่ะไม่ไม่ผมนี่อยู่พันหน้าค่อยไปทำแล้วกันพันหน้าค่อยทำทางลงไปเหมือนแล้วกันเนาะใช่เอาตรงนี้เอาเรือให้เราใหญ่ก่อนขยายเรือตรงเนี้ยเราต้องการเรือใหญ่ๆเลยเพราะว่าเราอยู่กันตั้ง3คนเนี่ยเออดูตรงนี้มันไม่มีของพัดมาเลยตรงเนี้ยใช่เหรอพี่ทำไมอ่ะคือเหมือนยิ่งไกลก็ยิ่งไม่มีจะมีแค่ตรงนี้แหละใช่จะมีให้ตรงเออไม่แน่นะเนี่ยเออว่ะชวนเลยเนี่ยใช่เลยนี่ไงดูของดิโอ้โหเป็นล้านเลยมันร้อยกองของยอดสุดยอดผมไปอยู่ตรงนู้นต่อแต่ว่าตรงฝั่งนี้ผมขอเป็นดินหนึ่งเดียวนะครับฝั่งตรงพี่เฟรมเนี่ยขอเป็นดินหนึ่งเดียวนะเพราะว่ามันจะได้แบบสามารถปลูกพืชปลูกอะไรพวกนี้ได้เออใช่ครับผมเอาพืชมาปลูกนี่นี่ไปทางนี้อ้าวเดินเล่นแล้วแบบ VVF เดินเล่นแล้วดีละมีที่เดินเล่นให้ VVF บ้าง VVF จะได้แบบดีใจด้วยดีใจไม่เคยเห็นหรอเวลาสัตว์เลี้ยงเดินเล่นสัตว์เลี้ยงจะมีความสุขมากขึ้นโอ้ยเองแล้วตรงนู้นคืออะไรวะเนี่ยไฟตรงนั้นน่ะบ้านเหรอไหนบ้านผีเหรอตรงนู้นน่ะไหนวะผมเห็นจางๆอ่ะน่ะตรงนั้นน่ะบ้านผีว่ะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันใช้นั้นปั๊มได้นะใช่เลยพี่ปั๊มของใช้ปั๊มไอ้นี่ไงอะไรนะตีศูนย์น่ะแป๊บนึงพี่เฟรมผมมีความคิดที่ดีแต่ว่าเป็นความคิดที่ออกแกนิสัยไม่ดีหน่อยทำไมวะยังไงวะของมันมาเรื่อยๆใช่ไหมทำหลบทำไมอ่ะฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ดูดของดิโอ้ฮอปเปอร์ดูดว่ะเป็นไงมันจะได้ไม่นี่ใช่ไหมใช่จริงๆคือตอนนี้เราก็เดินเก็บได้ไงเราไม่มีอะไรทำเรารวยแล้วตอนนี้เรารวยแล้วเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบว่าเดินเก็บไม่ไหวแล้วเราแก่ตัวลงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบใช้ฮอปเปอร์เออแล้วพัฒนาไงต้องพัฒนาเออชีวิตการพัฒนาไปเรื่อยจะหลับยังไม่โผล่ไปเลยดีละตอนคืนน่าจะหลับมั้งจะหลับง่วงนอนหลับแล้วมันนิ่งเลยรู้สงสัยมันนิ่งมากแล้วมันไม่แบบมาว่ายมาไล่ล่าเราด้วยนะเออง่วงนอนไงง่วงนอนแต่ก็ดีแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าวะเนี่ยน่าจะอีกสักระยะใหญ่ๆเลยนะครับในการแต่ตอนนี้คือถ้าเราอยากให้สัตว์เกิดนะเราต้องแบบตรงนี้ขยายให้มันใหญ่ๆเลยเว้ยพื้นหญ้ามันจะเกิดหรอมันจะเกิดนะมันต้องเกิดดิเพราะว่าปกติแล้วสกายบล็อกมันยังเกิดเลยนั่นน่ะสกายบล็อกมันอยู่ในพื้นที่ไบโอมเพลนไบโอมเพลนจะเกิดแต่ว่าอันนี้มันเป็นไบโอมโอเชียนโอกาสเกิดของสัตว์จะมีน้อยแต่ก็มีโอกาสเกิดนะไอโอกาสเกิดเนี่ยผมไม่มั่นใจแต่ตีว่าไม่เกิดก่อนแล้วกันไอ้มันผมไม่เปลืองกล่องแล้วมันไม่ทำแบบยาวถึงดูดเลยแล้วก็เราก็มาเปิดแค่ตรงนี้เออไอ้มีแมงมุมเกิดแล้วนี่เฮ้ยยอดฆ่ามันมันพี่ฆ่ามันเออเออผมเป็นซัพพอร์ตเองผมเป็นซัพพอร์ตเองไม่เห็นมีอะไรดรอปเลยมันดวงไม่ดีอ่ะดวงไม่ดีไม่ใช่เราฆ่าแล้วมันไม่ได้นะเพราะว่าซอมบี้ยังไม่มีอะไรดรอปเลยนะใช่เหรอเออว่ะน่าจะเวลาดวงดีก็ดวงดีนะเวลาดวงไม่ดีคือแย่เราอาจจะมีดวงก็ได้แล้วแต่ดวงต้องขยายก่อนให้พวกไอ้มอนสเตอร์เกิดใช่ไม่แน่นะพี่มันอาจจะไม่มีของดรอปเลยก็ได้นะทามอย่าพูดอย่างงั้นดิพี่เสียใจเออทามเราไม่ควรพูดอย่างงี้นะทามมันจะเป็นลางไม่ดีลองแล้วทดลองไม่แน่นะพี่มันจะกวนหรือเกิดเนี่ยดูเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวผมจะฆ่ามันให้ดูพี่ดูนะโอเคมันไม่ดรอปแน่เลยเฮ้ยดอกว่ะเออแสดงว่าเราดวงไม่ดีโอ้แล้วไปมันดอกเนื้อเน่าอยู่แน่เออโอเคโอเคเฮ้ยพี่มันจะเช้าแล้วมันจะเช้าพี่เฟรมไอ้ทําแหมรู้สึกโล่งอกทันทีเลยนึกว่าของไม่ดอกซะแล้วไม่ดอกไม่สวยแน่เออไม่ดอกพี่เลยไม่ดอกด้วยกูปงเราจะทําเบ็ดตกปลาไว้ทําไมวะเนี่ยเนี่ยโอ้สามารถดึงได้ผมก็ดูนะไอ้ตกปลาได้มั้ยดึงได้ตกได้ป่ะสรุปมันตกธรรมดาได้มั้ยตกปลาธรรมดาไม่น่าได้ผมก็ดูแต่ว่าได้เหรอได้ได้ดิOkay. มันจะได้กระดูกได้ผงกระดูกมั้งใช่ได้อยู่โปรไมครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทำตกปลาเอ้ยแต่มันเช้านะพี่นะเช้าแล้วเนี่ยเราเล่นมาจนถึงเช้าเลยเหรอเนี่ยวันนี้โอ้เราควรเอาคำสมบัติไว้ในข้างในหน่อยนะทำไมพี่ปลามาแล้วมันเอื้อไม่ถึงหรอโอเคได้ปลาว่ะตกทางนี้ตกปลาทางนี้ได้ปลาเว้ยเฮ้ยงั้นมันก็ได้งั้นน่ะตกหนูไปเลยคุณทำเออผมนั่งแล้วเราก็เอามาให้ BBF ใช่ไหมเออเราก็ปลาให้ BBF กินเราจะเน้นผงกระดูกไงปลาก็ให้มันกินบ้างเออคือปลาเรากินพวกอาหารอื่นได้แล้วไงแต่ว่าปลาอยู่นี่ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลาคอสปลาคอสเฮ้ยพี่ดู BBF BBF เฮ้ยพี่ดูพี่มันวิ่งตามผมโอเคแล้ว
ของจริงว่ะมึงเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอเนี่ยไม่มีเราเก็บ BBF มาเลี้ยงเราเพื่อนร่วมเรืออ่ะพี่เฟรมเผื่ออยากให้ปาคอสให้น้องเขาเพื่อนร่วมเรือแหละแต่ว่าแบบเขาเรียกอะไรนะเพื่อนร่วมเรือสัตว์เลี้ยงก็ได้ตายไปพี่เฟรมเด็กไปให้อาหารน้องบ้างดิไม่ได้มันไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องรอพี่มันต้องรอไม่งั้นเดี๋ยวกินแล้วจนตัวแตกตายไม่ได้เดี๋ยวพี่เฟรมตัวระเบิดแล้วพี่นะเราพักสงสัยจะต้องทำโต๊ะครับเอ้ยโต๊ะเอ็นชาแล้วตอนเนี้ยเอ็นชาบ้าอะไรมันลงปลาแซลมอนได้ปลาแซลมอนแล้วเจ๋งโอ้โหเหล็กมาเหล็กมาเป็นไงเนี่ยหูของแรงเยอะเลยข้างในกล่องใช่เหรอเมื่อไหร่จะมาสวัสดีฉลามทำไมฉลามไม่เห็นมาหาเราบ้างวะดีละอย่าเพิ่งเอามากวนเลยในช่วงกำลังเติบโตสร้างลำบากเดี๋ยวมันเพิ่มความลำบากแล้วมันสามารถที่จะขึ้นมาบนเรือเราได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้เหรอได้ดิครั้งก่อนที่มันมากินกันข้างบนจำไม่ได้อ่ะพี่โอ้มันกระโดดขึ้นมาแล้วท้ามันกระโดดขึ้นมาแล้วพี่เรามาลอยตามเข้ามาไปจีนแล้วโดดมาได้เด็ดฉลามบุกเราต้องรอดูนะครับมันได้หรือเปล่าโอ้ฝนตกแล้วงั้นถือว่าเราจบคลิปตอนฝนตกแล้วกันเนาะคนก็ขอบคุณที่ดูพานิ่งมากๆเลยนะครับก็เปิดไงถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยพานิ่งก็ถือว่าไปได้เยอะแล้วนะยังไม่มีอะไรเรื่อยๆไปก่อนใช่ตอนนี้เราค่อยลงไปข้างล่างเนาะใช่พีน่าน่าอาจจะดูเยอะนะไปใต้ดินทุกคนไปเยอะไหมมันก็เยอะนะเราช่วยกันเล่นคือเล่นง่ายมากแต่ถ้าเล่นคนเดียวน่ะน่าจะยากใช่นานโอเคก็นั่นแหละฮะพาร์ทนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับผมเจอใหม่พาร์ทหน้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคลิปลงทุกวันเลยอ่ะพี่ลงทุกวันเลยเดี๋ยวลงทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์คนลงอ่ะวันอื่นเสาร์อาทิตย์ก็ดีนะเออน้องเสาร์อาทิตย์แล้วกันเชียร์ทุกคนสวัสดีครับเย้Yeah. Bye bye. สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Chim 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Chim BCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็รอติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ